สาวสุดกลางร้านพ่อแม่ไม่ยอมซื้อรองเท้าให้ทั้งที่เป็นคนหาเงินเองเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศที่ชื่อว่า CT Ones ได้รายงานว่าหญิงวัย28ปีคนหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนต้องการซื้อรองเท้าที่มีมูลค่ามากกว่า200หยวนหรือประมาณเกือบ 1,000 บาทในร้านขายรองเท้าแต่พ่อแม่ของเธอไม่เห็นด้วยเธอจึงคุกเข่าร้องไห้บนพื้นเมื่อผู้คนผ่านไปมาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพวกลูกเอาแต่ใจกอบพ่อแม่กินแต่คำพูดของเธอก็เปลี่ยนความคิดของทุกคนตามรายงานสื่อท้องถิ่นกล่าวว่าผู้หญิงคนนั้นและพ่อแม่ของเธอเดินเข้าไปในร้านขายรองเท้าหลังจากเลือกนานมากในที่สุดพวกเขาก็เลือกรองเท้าที่ชอบได้ในราคาไม่กี่ร้อยโดยพ่อแม่บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับรองเท้าหลังจากได้ยินผู้หญิงคนนั้นก็สูญเสียการควบคุมอารมณ์และคุกเข่าบนพื้นพร้อมร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าอายเธอถามว่าแค่รองเท้าคู่เดียวพ่อแม่มีเงินตั้งมากมายประหยัดเงินที่หนูหามาได้เท้าของหนูถูกมากเหรออย่างไรก็ตามแทนที่จะปลอบใจพ่อของเธอเติมเชื้อไฟด้วยคำพูดว่าเลิกบ้าได้ไหมหลังจากนั้นก็หันหลังกลับและออกจากร้านขายรองเท้าทันทีเมื่อเห็นพ่อแม่เดินจากไปผู้หญิงคนนั้นผิดหวังและตะโกนว่าหนูแค่อยากซื้อรองเท้าที่ดีกว่านี้ทำไมใจร้ายกับหนูจังเธอทำงานกับพ่อแม่เป็นเวลานานและต้องประหยัดอดออมเพิ่งเคยได้ซื้อรองเท้าใหม่แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ